จบไปแล้วนะครับกับงานสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารเราจะเห็นว่าต่อเนื่องกันหลายวันที่ข้าวสารนี่เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คเลยนะครับที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานชาวชายชาวไทยชาวต่างชาติไปกันเยอะมากมายแต่หลังจากที่จบงานเมื่อคืนตอน5 ทุ่มความมันเนี่ยจบไปแล้วเหลือเพียงขยะกว่า100 ตันครับเพจ Facebook ของสำนักงานเขตพระนครโพสต์ภาพเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดนะครับเร่งเก็บกวาดนี่ดูถังพลาสติกขันพลาสติกนะฮะบริเวณถนนเข้าสารและถนนโดยรอบนะครับมีการฉีดล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจรคืนความสะอาดให้กับพื้นที่หลังจบงานสงกรานต์ที่ถนนเข้าสารและโดยรอบไปแล้วสรุปปริมาณขยะที่เข้าสารเนี่ยระหว่างวันที่12 ถึง 14 เมษายนมหาศาลครับ116 ตันขณะเดียวกันนอกจากเจ้าหน้าที่จะเคลียร์พื้นที่ฉีดล้างทำความสะอาดทางเท้าและผิวจราจรที่เข้าสารแล้วยังทำความสะอาดถนนใกล้เคียงอย่างถนนตะนาวถนนจักรพงศ์ถนนบางลำพูถนนราชดำเนินเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับขยะที่เจอส่วนใหญ่เป็นขวดน้ำครับบางคนกินแล้วก็ทิ้งเอาไว้เลยกับพื้นถนนเจอถังน้ำกระติกน้ำขันน้ำถุงพลาสติกปืนฉีดน้ำนี่ก็มีและที่ต้องล้างทำความสะอาดกันก็คือคราบของแป้งดินสอพองห้ามกันทุกปีกรุณาอย่าเล่นแป้งนะครับกรุณาอย่าเล่นแป้งนะครับก็ยังมีให้เห็นอยู่เพียบห้ามกันไม่ได้นะครับภาพรวมของงานสงกรานต์ที่เข้าสารปีนี้เนี่ยโดยเฉพาะคือวันที่15เมษายนคาดว่าสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้าสารเมื่อคืนนี้น่าจะทะลุ 200,000 คนเลยนะครับสงกรานต์ปีนี้น่าจะเป็นสงกรานต์ที่คึกคักที่สุดเลยนะคะหลังจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา